ี่แมนครับแมนค่ะวันนี้ครับไหนใครเจอเราสองคนเมื่อรอบที่งานปริญญาบ้างใครได้ดูสดๆรอบที่แล้วแล้วรอบนี้ใครรีเควสเป็นคำถามที่ไม่น่าถามมือร้อนร่องเยอะอยู่กันเสี่ยงเลยร้อนอยู่กันวันนี้หลายคนก็มารอนานแล้วใช่มาตั้งแต่กี่โมงคะกี่โมงครับตรงนี้อุ้ยมองไม่เห็นอ่ะครับสิบโมงเข้าหน้าสิบโมงมาทำไมสิบโมงนะมาก่อนเตรียมตัวใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันยาวๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งลุกไปเข้าห้องน้ำใดๆถึงเที่ยงคืนยาวไปอ๋อแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงไหนที่เราอนุญาตให้ออกเราจะบอกเดี๋ยวจะมีช่วงดื่มน้ำปัสสาวะรู้ไหมว่าช่วงดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยเราต้องดื่มน้ำหรือเราต้องปัสสาวะก่อนดื่มน้ำก่อนเราต้องปัสสาวะสิเพราะดื่มน้ำปัสสาวะใช่แล้วแต่คำตามมันก็แล้วแต่นะครับเฮ้ยคุณชายหรอพูดเล่นนะถ้าใครปวดท้องหรืออยากเข้าห้องน้ำก็เข้าได้แต่จริงๆเนี่ยอยากให้อยู่ตลอดเลยมีอาชาติแม้แต่วินาทีเดียวเพราะอะไรคะเพราะทั้งหมดนี้คือแบบรวบรวมความสนุกสำหรับพวกคุณทุกคนโอ้ยมันแน่นมันแน่นหนักบางที่เฮ้ยเขาพูดแค่สองคำถามนี่ไงตอนต้นไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเนี้ยรอนานละรอนานละเดี๋ยวน้องไม่อยากฟังงั้นกี่รอไปละโอเคคือบางที่พี่กรสองคนอาจจะขออภัยในตอนท้ายวันที่ผ่านมาขออภัยนะครับแต่ตอนนี้เราสองคนขออภัยก่อนในตอนต้นว่าอะไรที่จะเกิดต่อไปนี้ใช่ต้องอย่าถึงสาถึงแม้ว่าจะรู้สึก ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจะตรงกันว่าเจตนาของเราในเป้าหมายเดียวคืออยากให้ทุกคนสนุกไปร่วมกันใช่และการแสดงล้วนอะไรที่มันหลุดไปก็ปล่อยไปไม่ใช่สัญญาจริงไม่ใช่ตอนนี้พร้อมนะครับพี่แดนนับต่อจากนี้ไปในเวลาที่ทุกคนกำลังรอคอยเชิญทุกท่านพบกับฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชค่ะกำลังจะแจ้งตายแล้วเลยจ้างโอ้ยไม่ตายไม่ตายเธอจะยืนห่างมันนี้ใกล้ๆหน่อยอ๋อใช่หรอใช่กลางมาตรงกลางกันตรงนี้กลางแล้วมาคาเซนเตอร์ทีนี้ตามสคริปต์ค่อยถามซึ่งงงมากเลยค่ะคำถามแรกคือได้ข่าวว่าพริ้งกลับมาจากต่างประเทศเหรอคะอ๋อไปไหนว่าไปว่าไปใช่ไหมเคยไปเที่ยวหรือเปล่าออสเตรเลียโอ้เคยไปเปล่าเหมือนเพิ่งกลับมาแบบไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเหมือนยังนอนไม่เต็มที่เลยทำงานแล้วอ่ะแต่ลิซ่าอิ่มมากเลยแล้วบอกเลยว่าในบรรดาการเที่ยวทุกคนนะครับลิซ่านอนเยอะสุดนะครับใช่สุขภาพดีมากใช่หน้าใสดีดูดีเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องนี้กันได้ไม่ถามคือแวะที่นี่หรอแวะที่นี่ใช่ถามว่าได้ถามว่าเพิ่งกลับมาใช่ไหมอ๋อตอบว่าใช่ก็จบสิเข้ามาต่อไปเลยใช่เข้ามาต่อไปเพราะว่ามีคนรออยู่ใครน้องๆอ๋อเออน้องไหนวันนี้เรามีการแสดงพิเศษจากแฟนคลับที่เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้โหถ้าเตรียมมาเพื่องานอื่นก็คงไม่ได้แสดงวันนี้อ่ะใช่เตรียมมา3ปีเต็มที่นะ3ปีเต็มที่เลยได้เต็มที่เดี๋ยวช่วงไม่ทันการลงเลยอะไรนะรอช่วงนี้ไม่ใช่พิธีการช่วงนี้พิธีการอยู่แกมจะเงียบมีประเด็นเงียบกันเงียบแล้วทำไมนะพิธีการแสดงยังไงมันมีความพิเศษยังไงความพิเศษอยู่ไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยดูมันเลยเพราะน้องซ้อมมา3ปีปีก่อนเรียนก่อนมีไหมมีทุกปีมีทุกปีโอ้ยทำไมไม่ถามก่อนปีไม่เป็นไรก็สดเออแล้วไม่มีหมดมีแต่มีพิธีกว่าไม่ใช่คือทำไมไม่ถามก่อน
โมยพี่น้องซ้อมมา3ปีคือยังไงคือซ้อมร้องแต่งาน3ปีที่แล้วใช่แต่ปีที่แล้วก็คือซ้อมร่วงหน้า4ปีใช้เวลาซ้อมนานมากเพราะว่าทุ่มเทเพื่อพี่นี้วันนี้แต่ปีนี้หลายคนสวยขึ้นนะหลังนี้เมคอัพหรือเปล่า